สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ซัดยับเลิกปริแตกได้สักทีเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นหยุดทำร้ายประชาชนเสียทีไม่ใช่ครั้งแรกที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะปริแตกกับการพาดหัวของสื่อครั้งล่าสุดในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนที่ผ่านมาก็ไม่สบอารมณ์กับคำว่าโวผมไม่ชอบโวคืออะไรขี้โมขี้คุยหรือไงรัฐบาลชี้แจงก็ฟังเสียงบ้างไม่เคยมีประเทศไหนที่สื่อไม่ให้เกียรติผู้นำอย่างประเทศนี้เสียงนั้นโมโหโกรธากระแทกแฟ้มบนโต๊ะก็อย่างที่รู้นี่ไทยตอนนี้วิกฤตสุดรัฐหนี้พุ่งกู้จนต้องออกกฎหมายขยายเพดานเงินกู้ประชาชนหนี้ท่วมหัวความเหลื่อมล้ำติดอันดับต้นๆของโลกแต่เศรษฐกิจไทยยังติดอันดับ10โลกปีล่าสุดถึง52คนอันดับ1จีนแผ่นดินใหญ่1058คนอันดับ2อเมริกา696คนขณะที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไม่มีเศรษฐีติด10อันดับโลกเลยทั้งที่คนร่ำรวยกว่าคนไทยเยอะแยะแสดงว่าไม่ได้รวยกระจุกจนกระจายแบบไทยยิ่งเมื่อโควิดระบาดตั้งแต่ปลายปี2562แบงก์ชาติเปิดเผยว่าผู้ที่มีเงินฝากในบัญชี 50,000 บาทเริ่มถอนเงินออกมาใช้จ่ายกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยคนมีบัญชีไม่เกิน 50,000 บาทมีทั้งสิ้น 89.65 ล้านบัญชีน้อยกว่า 500,000 บาทมี 102.27 ล้านบัญชีและ 500,000 บาทขึ้นไปมีเพียง 3.23 ล้านบัญชีบอกว่าคนไทยตกอยู่ในฐานะยากเข็ญจนต้องถอนเงินเก็บที่มีน้อยนิดออกมาเป็นค่าใช้จ่ายรายวันแล้วและเมื่อหมดเงินเก็บก็ต้องหันไปกู้เงินซึ่งไม่พ้นกู้นอกระบบจะให้ซื้อหวยหรือก็มีแต่โดนกินท่ามกลางภาวะนักศึกษาจบใหม่เตะฝุ่นเป็นแสนคนมีงานทำไม่ตกงานก็ถูกเลิกจ้างหรือไม่ก็ถูกลดเงินเดือนหลายแห่งลดกว่าครึ่งเงินในกระเป๋ามีแต่ร่อยหลอลงสุนทางกับค่าของชีพแพงทั้งแผ่นดินมีที่สบายไม่เดือดร้อนก็ข้าราชการกับสบลักตั้งเปิดบัญชีทรัพย์สินระดับหัวออกมาแต่ละคนพระเจ้ารวยกันเป็นร้อยๆล้านทั้งนั้นแล้วหนี้สินครัวเรือนไทยที่พุ่งไป 80-90% ของ GDP นั้นรัฐบาลนี้มีมาตรการแผนงานอะไรบ้างก็ไม่มีสื่อใช้คำว่าโวอย่างน้อยไปเพราะถูกกดหัวจนเคยตัวพลเอกประยุทธ์จะรู้หรือไม่นายกรัฐมนตรีหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยถูกสื่อเรียกอีปู่โง่ถูกมอสู่ที่ไร้จรรยาบรรณคนหนึ่งด้อยค่าถึงที่สุดจะทำรีแพร์ให้ถูกสอบประชาธิปัตย์ยามด้วยคำเอาอยู่ถูกประนามเป็นนางกาลกินีจากเหตุน้ำท่วมใหญ่โดยตนเองไม่เคยปกป้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นผู้บังคับบัญชาตรงเลยดังนั้นโดนแค่นี้เป็นผู้นำแมนๆหน่อยอย่าใจมดนักเลยกลับมาถึงเรื่องแก้หนี้พลเอกประยุทธ์อยู่มาจะ8ปีถ้าเป็นรัฐบาลปกติก็2รัฐบาลเต็มๆถามจริงๆประเทศชาติร่ำรวยก้าวหน้าขึ้นตรงไหนมีแต่คนจนที่เพิ่มเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่รัฐบาลประกาศด้วยความหลิงโลดว่าเพิ่มเป็น20ล้านคนประจานฝีมืออยู่ทนโทษมิใช่หรือที่ทำโมโหโกรธาก็คงแค่จะกลบเกลื่อนความล้มเหลวในคำประกาศตอนปล้นอำนาจเข้ามาว่าจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่งก็เท่านั้นเพราะสวนทางกับความจริงอย่างสิ้นเชิงและในความเกรี้ยวกราดพลเอกประยุทธ์ยังระเบิดอารมณ์ต่ออีกต้องดูที่สาเหตุนี่อยากกลับไปวังบนเดิมที่ง่ายต่อการสร้างความชื่นชอบทางการเมืองหรืออย่าทำร้ายประชาชนอีกเลย
นี่ก็อีกพูดเอาดีใส่ตัวเอาช่วยให้คนอื่นเก่งแท้จะบอกให้นะไม่มีรัฐบาลชุดไหนที่จะทำโครงการเฮลิคอปเตอร์มันนี่กู้เงินมาแจกตำน้ำพริกละลายแม่น้ำซื้อเสียงหาความนิยมจากประชาชนเท่ารัฐบาล3ปออีกแล้วมันมากจนเฝือไร้เหตุผลเข้าไปทุกทีเข้าข่ายอย่างที่สสเพื่อไทยคนหนึ่งเคยบอกไว้เป๊ะเลยบีบให้จนแล้วแจกกดให้โง่แล้วปกครองปล่อยให้ป่วยแล้วรักษาครอบคนให้อยู่ในกะลาใช้ภาษีที่รีดมาสร้างบุญคุณพวกคุณนั่นแหละหยุดทำร้ายประชาชนเสียทีหัดมีฮิริโอตปะละอายใจต่อบาปกันบ้างเถอะนะงานนี้มีหน้างายขายประยุทธ์ยิ่งเพิ่มจุดแห่งความล้มละลายเพื่อไทยงัดรูปยิ่งลักษณ์ตอกหน้าสสพระรามชารัฐหลังบอกนายยกที่เคยมาครองเตยมีประยุทธ์คนเดียวเอาโลโก้พลเอกประยุทธ์มาขายนางกรณิตงามสุคนรัตนาสสกทมเขตครองเตยวัฒนาพรรคพลังชารัฐโชว์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเคยมาที่ครองเตยไม่ทอดทิ้งประชาชนคิดว่าจะขายผลงานออกกลับนำตัวเองสู่จุดตายนักการเมืองที่มาจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณทักษิณชินวัตรคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาลงไปพบประชาชนในเขตสลัมคลองเตยกันมาจนพลุนแล้วจะเอามาโพนธนาเพื่อเอาหน้าแต่นางกรณิตไม่เห็นหรือว่าที่น้ำท่วมภาคใต้พลเอกประยุทธ์กลับโยนไปให้ปลัดสำนักนายกรับเรื่องร้องเรียนแทนถ้านายกรับไปดูทุกอย่างก็เร็วแก้ปัญหาได้ไวเอาพลเอกประยุทธ์มาชูสสกรณิตเหมือนไม่รู้ว่าชาวบ้านเขายี้ประยุทธ์มีทราบหรืออย่างไรด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยได้โพสต์ภาพนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกช่วงลงพื้นที่คลองเตยโดยได้ระบุว่าใครอยากจะชมว่าพลเอกประยุทธ์มาลงพื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตยก็ตามสบายแต่อย่าใช้คำว่าเป็นนายกคนเดียวนายกท่านอื่นจะเสียหายเลยเอาภาพเก่าๆมาให้ดูกันให้คลายคิดถึงกันครับขณะที่คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชสสกรุงเทพและเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยได้เขียนข้อความระบุว่าภาพท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรลงพื้นที่คลองเตยในข่าวที่ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนเดียวที่ลงพื้นที่นี้ถือเป็นการบิดเบือนข่าวสารให้ประชาชนเข้าใจผิดผู้พูดควรมีจิตสำนึกออกมากล่าวคำขอโทษแสดงความรับผิดชอบเมื่อทำให้ผู้อื่นเสียหายเป็นการตอกย้ำว่าหลายเรื่องที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ถูกใส่ร้ายด้วยข้อมูลเท็จถ้าเป็นเรื่องที่มีภาพถ่ายก็นำมาเปิดเผยลบคำใส่ร้ายได้แต่บางเรื่องเป็นเรื่องสืบสวนเจ้าหน้าที่ไม่ได้นำมาเปิดเผยฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองก็ใส่ร้ายอย่างขาดความรับผิดชอบการตามข่าวการเมืองเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจึงสำคัญซึ่งล่าสุดนางกรณิตได้โพสต์ข้อความตอบโต้สสพรรคเพื่อไทยที่ได้โพสต์ภาพนางสาวยิ่งลักษณ์โดยมีรายละเอียดว่าจากการที่ดิฉันได้โพสต์เฟซบุ๊กประเด็นที่กล่าวว่าตั้งแต่ดิฉันเป็นนักการเมืองมาเป็นเวลา11ปีสก2สมัย8ปีและสส3ปีดิฉันเพิ่งเคยเห็นนายกรัฐมนตรีท่านเดียวที่มีความห่วงใยและลงมาพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตยซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและได้มีพรรคฝ่ายค้านออกมาตอบโต้ในประเด็นนี้ว่ามีนายกยิ่งลักษณ์ได้ลงพื้นที่คลองเตยด้วยไม่ใช่เฉพาะนายกประยุทธ์เพียงคนเดียวนิชานขอชี้แจงนะคะว่าการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาประชาชนจริงๆจะมีบริบทที่แตกต่างจากการลงพื้นที่เพื่อหาเสียงให้ผู้สมัครในช่วงเลือกตั้งนะคะท่านนายกประยุทธ์มาในฐานะนายกรัฐมนตรีด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตยซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงใกล้เลือกตั้งไม่มีวาระซ่อนเร้นแอบแฝงใดๆในขณะที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้เคยมาลงพื้นที่เพื่อช่วยหาเสียงให้กับว่าที่ผู้สมัครพงษ์สภัทรพงษ์เจริญในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในปี2556เพราะฉะนั้นการมาทำหน้าที่
นายกรัฐมนตรีทั้งสองกรณีจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจนและดิฉันไม่จำเป็นจะต้องขอโทษใครเพราะพูดบนหลักของความจริงนะคะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อข่าวจากเว็บไซต์มติชนและบางกอกทูเดย์และเดลินิวขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชม